สวัสดีครับผมคลิปนี้จะมาพูดถึงเรื่องของมะละกอนะครับซึ่งเป็นผักสมุนไพรเป็นผลไม้สมุนไพรที่เป็นได้ทั้งของหวานอาหารเป็นเครื่องแกงชั้นดีเลยนะครับคิดว่าหลายท่านหลายคนหลายสวนก็น่าจะมีติดสวนไว้อยู่แล้วนะครับคลิปนี้จะมาพูดถึง3รูปแบบของการปลูกมะละกออย่างง่ายๆแบบไหนรอดโตไวไม่ต้องดูแลมากเรามาฟังเฉลยกันเริ่มจากแบบที่1ครับปลูกด้วยการเพาะเมล็ดในถุงเพาะชำก่อนนำไปปลูกลงแปลงก็คือเอาเมล็ดมะละกอเนี่ยมาล้างเอาเยื่อหุ้มเมล็ดออกอาจจะไปหาซื้อมาจากตลาดมะละกอสุกนะครับเสร็จแล้วก็เอามาล้างเอาเยื่อหุ้มออกผึ่งลมไว้สัก1วันจากนั้นก็นำไปใส่ในถุงเพาะชำคงนึกภาพตามทันนะครับพอเริ่มงอกขึ้นมาสูงประมาณ10ซมเนี่ยค่อยนำไปปลูกในแปลงที่เตรียมไว้การปลูกแบบนี้เนี่ยแน่นอนว่าเปอร์เซ็นต์งอกสูงครับเพราะว่ามันอยู่ในถุงเพาะชำเปอร์เซ็นต์รอดก็ขึ้นอยู่กับการเคลื่อนย้ายลงปลูกในแปลงที่เตรียมไว้นะครับวิธีการนี้ผมมองว่ามันจะทำให้ต้นกล้าของเราเนี่ยอ่อนแอต้องคอยดูแลอยู่ตลอดเพราะว่าหลายปีก่อนผมก็เคยทำสวนมะละกอปลูกไปหลายหมื่นต้นเหมือนกันตอนนี้ก็ยังปลูกไว้กินอยู่นะครับนี่คือวิธีการที่1วิธีการที่2ก็คือนำเมล็ดมะละกอไปปลูกในหลุมที่เตรียมไว้เลยคือไม่ต้องใส่ถุงเพาะชำก็เหมือนกันเอาเมล็ดมะละกอจากผลสุกเนี่ยมาล้างเอาเยื่อหุ้มเมล็ดออกแล้วนำไปตากลมไว้สัก1วันเสร็จแล้วก็นำไปใส่หยอดลงในหลุมที่เราเตรียมไว้เลยก็คือขุดหลุมเตรียมไว้ก่อนนะครับโดยที่ไม่ต้องใส่ในถุงเพาะชำการปลูกแบบนี้เปอร์เซ็นต์รอดก็ค่อนข้างสูงเหมือนกันแต่ก็มีความเสี่ยงถ้าเกิดต้นกำลังงอกขึ้นมาเนี่ยอาจจะมีจิ้งหรีดมีไก่ไปเคียอะไรประมาณนี้การปลูกด้วยวิธีนี้มันทำให้ไม่ต้องเคลื่อนย้ายครับการดูแลก็ง่ายทนแล้งทนโรคอีกหากนี่คือวิธีที่ผมชอบใช้เหมือนกันก็คือไม่ต้องใส่ถุงเพาะชำหากจะปลูกไว้กินเองนะก็คือเอาเมล็ดไปหยอดเลยหรือเตรียมแปลงไว้เอาเมล็ดไปหยอดลงไปเลยไม่ต้องไปใส่ถุงเพาะชำเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่ถุงเพาะชำเนี่ยหนึ่งละถ้าเราเคลื่อนย้ายรากสะเทือนรากขาดต้นก็อาจจะชะงักได้เพราะมะละกอเนี่ยเป็นพืชอวบน้ำรากอ่อนแอมากนี่คือวิธีที่2ที่ผมมองว่าค่อนข้างเวิร์กนะครับส่วนวิธีที่3ก็คือปลูกแบบคนขี้เกียจก็คือเราเอาเมล็ดมะละกอจากผลสุกที่เราซื้อมากินเนี่ยอย่าลืมล้างเยื่อหุ้มเมล็ดออกด้วยนะครับเพราะว่าเปอร์เซ็นต์งอกมันจะสูงนะก็คือเอาไปหว่านลงทิ้งคว่างๆไปเนี่ยแต่ต้องทำช่วงหน้าฝนนะครับเวลาที่ฝนตกดินมีความชื้นเนี่ยถ้าเกิดเมล็ดนั้นที่เราหว่านลงไปเนี่ยมันสัมผัสกับผิวดินไม่วางอยู่บนใบไม้ก็อาจจะงอกเป็นต้นมะละกอขึ้นมาได้นะครับการปลูกแบบนี้ปลูกแบบขี้เกียจนี่แหละจะทำให้ต้นมะละกอเนี่ยมีความแข็งแรงโดยธรรมชาติเหมือนต้นนี้เลยนะครับต้นที่ผมถ่ายให้ดูนี่แหละก็คือหว่านเมล็ดลงแถวนี้มันก็เกิดหลายต้นแต่ผมเลือกเอาต้นที่สมบูรณ์ที่สุดที่แข็งแรงที่สุดไว้นะครับต้นนี้ไม่ได้ทำอะไรผ่านแล้งผ่านร้อนผ่านหนาวมาไม่ได้วางระบบน้ำนะครับดินตรงนี้ก็เป็นเนินเขาที่เตี้ยนิดนึงก็ยังติดผลให้เห็นเลยเห็นไหมครับส่วนต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับที่ตัดต้นตอนที่คอ2แล้วก็ปล่อยให้แตกกิ่งออกมาเป็น3ต้นก็ไม่ได้ทำอะไรเหมือนกันเอาเมล็ดเนี่ยไปวางลงหลุมละ3ถึง4เมล็ดไม่ได้เพาะในถุงเพาะชำนะครับก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ฉีดพ่นอะไรเลยก็มีกินตลอดแถมยังไม่ต้องห่วงเรื่องต้องไปดูแลไม่มีโรคต่างหากครับสรุปก็คือถ้าเราอยากจะปลูกแบบง่ายๆเนี่ยก็หาเมล็ดมาแล้วก็เตรียมหลุมนิดนึงนะครับเอาเมล็ดไปวางลงไปสัก 2-3 เมล็ดอย่าลืมล้างเยื่อหุ้มเมล็ดออกก่อนก็จะได้ต้นมะละกอที่เหมือนกับมันเกิดเองตามธรรมชาติเหมือนต้นไม้ในป่าในธรรมชาติเราไม่ต้องไปดูแลมันแค่นี้เองครับการปลูกมะละกอไว้กินเองอย่างง่ายๆ3วิธีที่ว่ามานี้ผมมองว่าวิธีที่2ก็คือนำเมล็ดไปปลูกในหลุมที่เตรียมไว้เลยไม่ต้องใส่ถุงเพาะชำมันดูแลง่ายกว่าเพราะว่าเราไม่ได้เคลื่อนย้ายมันเหมือนกับการเกิดแบบธรรมชาติซึ่งทนแล้งทนโรคแถมยังติดผลให้กินด้วยแต่ต้นนี้ที่เห็นเนี่ยมันมีแสงน้อยนะครับถ้าเดียวก็จะติดผลดกกว่านี้ถ้าไม่มีอะไรมาบังแสงนะครับเสริมด้วยข้อควรรู้3อย่างครับ1ไม่ควรปลูกบนพื้นที่น้ำท่วมขังมะละกอเนี่ยจำเป็นมากไม่ควรปลูกบนพื้นที่น้ำท่วมขังเพราะว่าเป็นพืชอวบน้ำครับชอบชื้นแต่ไม่ชอบแฉะถ้าเกิดน้ำท่วมขังหรือน้ำขังแม้เวลาไม่นานเนี่ยก็อาจจะเกิดอาการรากเน่าคนเน่าได้นะครับข้อควรรู้อย่างที่2ก็คือไม่ควรปลูกในที่แสงน้อยเหมือนต้นนี้แหละรอดเหมือนกันแต่ผลผลิตไม่สมบูรณ์ครับผลผลิตไม่ดกเพราะว่ามะละกอเนี่ยชอบแสงข้อควรรู้อย่างที่3ก็คือควรปรับสภาพดินให้มีค่า pH ที่เหมาะสมก็คืออยู่ระหว่าง 5.5 ถึง 6.5 ทั้งหมดนี้ก็คือ3รูปแบบของการปลูกมะละกออย่างง่ายๆแบบไหนรอดโตไวไม่ต้องดูแลมากผมก็ได้อธิบายให้ฟังหมดแล้วลองนำไปใช้ดูสวัสดีครับ